สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอุดมศักดิ์สันทิศนะครับชื่อเล่นชื่อน้องเอนะครับวันนี้ผมก็จะพามาพบกับพี่ดานะครับเกษตรกรผู้ปลูกพริกของอำเภอมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในส่วนของตัวอินทิเกิลและก็เฮดไลน์นะครับของทางบริษัท BASF นะครับวันนี้ก็จะให้พี่ดานะครับมาเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอินทิเกิลและเฮดไลน์นะครับว่าใช้แล้วช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการปลูกพืชยังไงครับถ้าเป็นอินทิเกิลตัวนี้นะครับใช้ตอนลงปลูกใหม่ๆตอนแช่ต้นครับสามารถรักษาโรคคนเน่ารากเน่าได้ดีมากครับพอเริ่มโตไปเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเฮดไลน์นะครับตัวนี้สามารถป้องกันโรคแอนแทกโนสได้กุ้งแห้งได้แล้วก็ตากบได้ดีมากเลยครับทำให้ผลผลิตเราดีใบไม่เสียแล้วก็เก็บผลผลิตได้ตามที่เราคาดหวังไว้ครับครับแล้วพี่ดามีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมครับก็อยากฝากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับลองใช้อินทิเกิลกับเฮดไลน์ดูนะครับตัวนี้ใช้ผลได้ดีมากเลยครับทำให้เราได้ผลผลิตตามที่ต้องการครับครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ดามากนะครับขอบคุณครับที่ว่ามาให้ช่วยแชร์ความรู้ให้กับเกษตรกรทางบ้านนะครับว่าในส่วนของตัวอินทิเกิลและก็เฮดไลน์ว่าใช้ยังไงถึงช่วยให้พี่ดานะครับได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับครับครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพจ BASF เกษตรยั่งยืนนะครับครับขอบคุณครับครับ